ครูบาอาจารย์เพื่อความพอดีของทีมงานรูปแบบของระบบย้อนยุคเพชรบุรีเมื่อเราในครับวันนี้พวกเราจะมาจอหัดสวรรค์พร้อมความน้องๆสาวสวยต้องทีมงานด้วยกันนะครับรุ่งรพามาเพื่อนและเพื่อนรพานะครับเรารวมใจให้ความสนุกให้น้องชาวบ้านแขกชาวหนองประเจนและทุกๆชมรมนะครับทุกๆท่านที่มาร่วมทีมงานที่มาร่วมกันในคืนนี้นะครับเรามีเก้าอี้จำหน่ายตัวละ10 บาทนะครับThank you.
tôi mới đủ tồn. เพชรสุภาแล้วก็ลุงนภานะครับกันถวายครูบาอาจารย์กันไปนะครับวันนี้คืองานฉลองผ้าพระกฐินนะครับซึ่งทางครอบครัวชูชื่นและครอบครัววิริยะจะนำผ้าพระกฐินนี้ไปทอดที่วัดสิริมงคลนะครับวัดนารามที่จังหวัดบึงกาฬโน่นเลยริมแม่น้ำโขงเลยนะครับก็ไกลพอสมควรนะครับพอจังหวัดนี้จังหวัดที่แยกมาจากหนองคายนะครับแยกมาจากจังหวัดหนองคายไปเป็นบึงกาฬนะครับก่อนจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงนะเมื่อก่อนนี้ก็ออกพรรษาก็ไปเที่ยวดูบ้องไฟพญานาคกันที่ไหนแถวนี้แหละนะครับแถวบึงกาฬแถวหนองคายนี่ไปกันเมื่อก่อนไปกันเยอะแยะเลยนะครับแต่ปีนี้น้ำเยอะไม่มีใครไปนะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องชาวหนองกระเจ็ดเลยนะครับโดยเฉพาะท่านนายกจังหวัดเมืองดาวอนนะครับนายกองค์การบริหารจังหวัดหนองกระเจ็ดแล้วก็ผู้นำทีมงานของตำบลหนองกระเจ็ดทุกท่านเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่อปรนะครับที่ดูแลกันทั้งวันกันเลยนะครับขอบคุณแม่ครัวด้วยเนี่ยผัดผ้าอร่อยอร่อยมากโอ้ผัดนั่นอร่อยผัดอะไรฮะเครื่องในอ๋อสุดยอดเลยแกงหลอกครับผมขอบคุณทีมงานบ้านแคร์ด้วยนะครับคุณวันบ้านแคร์ขอบคุณป้าดมนะป้าดมทีมงานบ้านแคร์วันนี้ขอบคุณเมื่อกี้เครื่องดื่มกับวัตถุยนุ่นบ้านบางไม้บางจากขอบคุณด้วยแล้วก็เครื่องดื่มชุดหนึ่งของอาจารย์ อะไรวะเดี๋ยวถ้าอาจารย์แล้วกันอาจารย์เลือกชลาเลยจอสอแล้วกันอาจารย์จอสอเขาอยู่กับเราตั้งหลายปีจำไม่ได้เรียกอย่างนี้มันดีมากเปลี่ยนมาทุกคืนวันนี้รำฟรีนะฮะแต่เก้าอี้อยู่ฮะเก้าอี้น้ำใจนะครับรายได้จากเก้าอี้นี่ก็ไม่ได้ไปไหนเข้าพุ่มกระถิ่นไปแล้วครับผมทุกทีกันนะครับไม่ต้องนั่งให้เมื่อยยืนไม่เมื่อยก็นั่งเก้าอี้กันดีกว่าครับตัวละเท่าไหร่20 บาท20 บาทโอ้20ถูกถูกมากโอ้เราไม่มีเงินเท่ากระถิ่นก็อี้ไปเท่ากระถิ่นก็ดีกว่าครับผมได้ทุนด้วยได้ทุนด้วยไม่เมื่อยขาด้วยมาจอกันแล้วรอบแรกอ่ะฮะเอาไปดีละเอาเรา
ำวงแล้วกันเอาลำวงก็ได้ใช่ไหมเอาได้เอาได้เอาได้เอาเลยโอ้ยอ่ะจังหวะรำวงเอาได้องค์คุณอุ่นครับYeah.
วันนี้มาทั่วเลยมาทั่วเลยจากหัวหินนะครับมาแล้วจากราชบุรีก็มาขอบคุณพี่น้องชาวราชบุรีด้วยนะฮะจากน้องจอกก็มาไอ้น้องจอกมาอยู่แล้วครับผมพยายามมาหลักวันนี้มาอยู่แล้วมาเรานะครับทุกๆชมรมทุกทีมานะครับแถวเพชรบุรีมาเราทุกๆแห่งที่มากับวันนี้งานไม่เคยมีเท่าไหร่ก็เลยหันมานี่กันหมดแหละนะ
เราค่อยๆลงนะเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ลำฟรีแบบนี้แหละครับผมแต่เดี๋ยวตามกันธรรมดานิดๆหน่อยวันนี้เรามี4ตัวนะครับผม